ื่นแรงมากครับมาเกาะกูดคราวนี้เพราะครั้งที่แล้วนั่งเรือของคุณสิรินะครับเป็นเรือลำใหญ่แล้วก็ขึ้นลมก็ไม่แรงนะที่มันนี่ฝนตกด้วยแล้วกลัวเลยขึ้นมาแล้วข้างๆผมมีวัวมาแล้วคนหนึ่งก็สำหรับการเดินทางในคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันที่เกาะกูดนะครับในวันที่ฝนตกทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อยู่ที่เกาะกูดอยู่2คืนนะครับในขณะเดียวกันนี้ลองจอดก็เที่ยวอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางของเรานะครับขอเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ามืดเลยผมยังไม่ได้ทันได้ถ่ายวิดีโอมาถ่ายที่จังหวัดตราดเลยนะครับเริ่มกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปูนะครับมาถึงตราดเนี่ยในตัวเมืองประมาณสักช่วงสัก10 โมงเสร็จๆนะครับแล้วก็มากินอาหารเช้ากันที่ร้านนี้ก่อนนะครับกินอาหารเช้าเสร็จนี่ก็แทบจะว่าใกล้เที่ยงแล้วนะครับแล้วก็กินเสร็จก็ตรงไปที่ท่าเรือกันเลยแล้วก็สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวปูร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปูสุขุมวิทนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะใครมาเที่ยวที่เมืองตราดก็มักจะมาแวะกินอาหารร้านนี้นะครับแล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงทีเดียวนะครับถ้าไปเมืองตราดนี่ห้ามพลาดเลยฮะมาราธอนแต่ละ50ครับบะหมี่แห้งปรุงผมเดี๋ยวเดี๋ยวตะโกงตะเกียบกันกินด้วยตะเกียบก็กินเสร็จนะครับก็เดินทางมาที่นี่เลยฮะมาซื้อตั๋วเรือนะครับเกาะกูดนิเซตนะครับก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะเรียกว่าตกทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตอนมาเลยพอเรือออกเนี่ยไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มมีคนเมาเรือเหมือนกันนะผมก็เริ่มเมาแล้วก็เลยว่าลุกไปดูวิวด้านบนบ้างดีกว่าเรือออกเที่ยงครึ่งเรือเที่ยวเที่ยงครึ่งตอนนี้บ่าย2 ครึ่งไปเกาะกูดน่าปิดโทษกูตอนนี้มาขึ้นท่าที่อ่าวสลัดนะครับช็อกช็อกกระแทกตายเหล็กนะครับ
คนขึ้นมาจากเรือนี่ครับชอบเกาะกูดมีดีตั้งแต่นี่เป็นเรือขนส่งของของอย่างเดียวของเดียวเลยค่านี้ครับไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าทีมนี้เมาเรือครับมึนมึนมากเลยตอนนั่งเรือมาก็บอกแล้วแบบว่าโหแน่นคืนอ่ะแต่หน้าก็ใสเป๊ะมากเลยแล้วก็เรานั่งรถสองแถวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็ถึงรีสอร์ทเราพักกันที่นี่ฮะชมจูเบลรีสอร์ทรถเข้างี้แหละครับพี่จริงๆโอ้โหไม่ถามทางไม่ได้ได้แล้วพักขยันรถมาจอดถึงจริงล็อบบี้เลยนะเป็นอะไรที่ดีเลิศมากลองนะครับครับครับมีแล้วโอ้ครับทั้งหมด7ท่านนะคะนี่น่ารักล็อบบี้ของจิงเกอร์เบลครับมีสระว่ายน้ำที่จำลองน้ำตกมันด้วยแล้วก็ติดชายหาดนะครับตรงนี้ครับห้องคืนละ 9,800 นะครับช่วงนี้โลซีซั่นห้องเดียวแล้วก็นี่ให้กุญแจมาแล้วอันนี้เป็นฮะ 7:00 มีหันเช้าไปครับไปดูห้องกันวันนี้ฝนตกนิดหน่อยไม่ได้ทั้งวันแล้วใช่ไหมตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เช้ายันจนตอนนี้ที่ยังตกอยู่มีเบาบ้างแรงบ้างนี่ครับอันนี้ครับเบอร์3ครับคูวิลล่าเบอร์3เต๋าเบอร์3โอ้นี่นะฮะเปิดประตูเข้าไปปึ๊บโอ้โหมีสระว่ายน้ำหน้าห้องโหเป็นแบบ2ชั้นด้วยโอ้เฮ้ยมีล็อบบี้ด้านหน้ามีที่นั่งเล่นริมสระน้ำนะโอ้ยอยากเล่นน้ำเปิดประตูด้วยระบบอะไรครับล็อกกุญแจเปิดเข้ามาโอ้เปิดแอร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยเป็นมุ้งเลยครับเป็นมุ้งนะครับมันมีทีวีตรงนี้เดี๋ยววางกระเป๋าก่อนวางกระเป๋าไว้นี่ก่อนพาทุกคนไปดูห้องน้ำหน่อยมีตู้เย็นกระปุกกาแฟนะครับมีส้มให้ด้วยเหรอโอ้ไปดูห้องน้ำดีกว่าอ่านี่ครับนี่เป็นห้องน้ำด้านนอกครับด้านนอกเป็นอะไรด้านนอกก็เปิดได้แต่ว่าไม่มีอะไรนะฮะเป็นโซนใช่ไหมมียาสีฟันให้ตะบัดหมวกผมนะฮะมีสบู่ตรงนี้แล้วก็พวกครีมกับน้ำจะเป็นแบบนี้ใส่ขวดมาเป็นแบบนี้แชมพูผมเพิ่งรู้ว่าในห้องมีชั้น2นะครับเป็นคลิปตูนปิดอยู่แบบนี้นึกว่าเป็นตู้เสื้อผ้านี่ครับชั้น2ขึ้นไปดูหน่อยไหนๆๆมีอะไรมีอะไรมีอะไรโอ้ยมีลานปาร์ตี้ไอ้ยะห้องน้ำด้วยโอ้โหแล้วได้กี่โมงครับ16 30นี่ราคาที่แพงเพราะมันมีตรงนี้ครับก็มีห้องน้ำอยู่ด้านบนด้วยว้านี่ครับห้องด้านบนครับมีระเบียงเฉลียงอยู่ตรงนี้ด้วยห้องไปเห็นสระน้ำนะว้าวอ
แวะมาดูจุดชมวิวอ่าวใหญ่นะครับที่เกาะกูดนี่เข้าตามินิด้านล่างจะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนนะที่เรียกว่าอ่าวใหญ่เนี่ยแล้วก็ตรงจุดนี้เองนะจะมีร้านอาหารทะเลอร่อยๆหลายร้านเลยนะฮะและเดี๋ยวเราจะไปกินร้านหนึ่งอร่อยมากนะครับมาถึงบ้านอ่าวใหญ่นะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่มีร้านอาหารทะเลเยอะมากนะใครอยากซื้ออาหารทะเลหรือมากินอาหารทะเลแนะนำตรงนี้เลยที่เกาะกูดเนี่ยร้านอาหารทะเลทั้งนั้นแถวนี้อ๋อมีสะพานคนเดินด้วยไม่คืออะไรเนี่ยเหมือนถนนคนเดินไหมเรือประมงก็หามาปลาตัวใหญ่ไม่ได้แล้วก็ลงกระชังแถวนี้ใช่ไหมเป็นแบบเป็นบ่อตู้ปลาอะไรเงี้ยว้าวข้างในลงไปข้างในตรงนี้มันจะมีแบบยื่นไปนะพอถ่ายมาข้างในดูเป็นหมอกเดี๋ยวร้านอาหารนะครับชุมชนบ้านอ่าวใหญ่นี่ก็จะมีกระชังปลายตรงนี้อีกว้าวมีปลาอะไรแล้วเนี่ยเป็นครับหนามันยาวมากเลยหูหอยเม่นเยอะมากครับพาไปเดินดูหมู่บ้านชาวประมงกันต่อนะฮะจากด้านนู้นโซนที่เราลงรถทีเนี่ยร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอบ้านอีกปากปลายแต่ตรงนี้จะเป็นแบบว่าบ้านชาวประมงแล้วนะครับตรงนี้เรือจะจอดเต็มไปหมดเลยนะมีกระชังปลามีอะไรหอยเม่นที่นี่ตัวใหญ่มากจะเห็นตามเสาตามพื้นน้ำและน้ำค่อนข้างใสทีเดียวแหละนี่น่าจะเป็นเรือไดหมึกนะเนี่ยเห็นติดหลอดไฟว้าวไปไหนกันครับจับปลาเหรอตักขยะตักขยะโอ้โหมีคนไปช่วยตักขยะด้วยคืออะไรยำสวัสดคืออะไรอ่ะยำสวัสดนี่มาคอนโทรเลยใช่ไหมเนี่ยยำสวัสดขายโลเท่าไหร่ครับโลมันโตเดี๋ยวผมยังไม่รู้จักยำสวัสดคืออะไรครับพี่ตัวนู้นจุดฟ้าฟ้าเหรอเก๋าจุดฟ้าอ๋อตัวจุดฟ้านะชื่อว่าปลาเก๋าใช่ไหมคะปลาเก๋าปลาเก๋าจุดฟ้าปลาเก๋าจุดฟ้าแล้วยำสวัสดก็เป็นชื่อนิกเนมอ๋อยังไม่ใช่ชื่ออาหารใช่ไหมชื่อปลาเลยนะขึ้นอาหารก็ทอดน้ำปลาสิคะชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไอ้ย่ำไอ้ย่ำถ้าเป็นชื่ออาหารก็ทอดน้ำปลาย่ำสวัสดถ้าเป็นภาษาประมงเขาเรียกกำลังจุดฟ้ากำลังจุดฟ้าปลาตัวนั้นปลาบอยไปหาดูไหนดูอยู่ไหนอ่ะเอาละครับเราได้ร้านที่เราจะกินแล้วนะฮะร้านนี้ซีเดอะซันซีฟู้ดนะครับจริงเขามีพวกสัตว์ทะเลนะฮะอยู่หน้าร้านเต็มเลยนะทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาเก๋าเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันก่อนร้านอาหารบ้านเอาหยัดนั่นครบหลังเหลือเข้าไปดูเมนูหน่อยเฮ้ย
เป็นเมนูของร้านดูกันก่อนโอ้มีภาษาจีนกำกับด้วยแสดงว่ามีคนจีนมาบ่อยใช่ไหมครับบางเดือนอย่างเช่นเดือนตุลาคมอย่างเงี้ยค่ะคนจีนจะมาที่คนเยอะอันนี้เราสื่อสารค่อนข้างลำบากนิดนึงก็เลยทำโป้งทำป้ายไว้ก็สะดวกขึ้นมีน้ำกล้วยด้วยกินอะไรคะน้ำสาหร่ายทะเลค่ะปูมันดื้อมากเลยพี่ปูครับสาหร่ายด้วยสาหร่ายเดี๋ยวจะออกมาเป็นอาหารยำแซ่บๆแบบต้มตำปูไข่นะครับคือพี่เขาจะเอาไข่ไปปล่อยให้มันขยายพันธุ์เพิ่มด้วยนะครับเราไม่ได้กินนะอันนี้ก้อยตรงไหนได้ไหมคะไม่ได้นอนไม่ได้แคปไม่ตอนนอนไม่ได้ก็หงายเห็นไข่โอ้ยแต่ให้ลูกค้าได้ทานที่เล็กๆน้อยๆไม่ได้ค่ะเล็กใหญ่อะไรค่ะเล็กกลางใหญ่ค่ะให้ลูกค้าเลือกไซส์คือการละแค่น้ำจิ้มกับน้ำลายไหลแล้วเอาฝั่งนี้นะชมโอ้โหพี่เล็กจะนั่งตรงไหนไปแล้วเสร็จไปแล้วอันนี้โหปลาเก๋าไปนึกถึงตอนที่มันนอนอยู่เมื่อกี้นะคะจากสภาพที่มีชีวิตไปเมื่อสักครู่เนี่ยกลายมาเป็นแบบนี้แล้วโอ้ยปูนะครับชามเริ่มเลยครับรอบข้างอกนี่ครับยำสาหร่ายครับมาแล้วอ้าวหอยตลับยำตะไคร้ครับอันนี้ครับครับกลับมาที่โรงแรมครับกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้2:30ก็สำหรับวันนี้คงจะพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกเที่ยวกันนะฮะวันนี้ฝนตกเยอะมากเลยทั้งวันก็มาถึงก็เย็นแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันใน EP ที่2นะครับเที่ยวเกาะกูดถ้ายังไงฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปใหม่ออกเมื่อไหร่มันจะได้ช่วยเตือนนะครับถ้าให้ดีกดกระดิ่งไว้นะครับมันจะเตือนแน่นอนนะฮะ